รายการธรรมมัทธัตวัดพระธาตุดอยสุเทพประกาศการกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุวอปทสองนี้หนอก่อวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาชี้แจงจากพระสูตรพระไตรปิฎกทั้งหมดธรรมบทพุทธโคสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษาพาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.จนถึง 8:00 น.โดยประมาณก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาของท่านเจ้าภาพร่วมกฐินบุญเรืองโออ่านไม่ทันสักทองคำเนี่ยตวงสอนสีหธีรรัตน์แม่หลวงจันตาโอ้แม่หลวงจันตามาแล้วแม่หลวงจันตาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งหมู่บ้านฝายหินตำบลสุเทพเรานี่เองวันนี้ออกอากาศที่ไลฟ์สดที่วัดฝายหินวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่สักท
ทองคำสาธุสาธุสาธุนะแม่หลวงจันตาบอกว่ากราบสาธุเจ้าอันนี้คนเมืองอันนี้คนเมืองเอาเนี่ยนะเนื่องจากว่าวันนี้สัตตาหะมาสองสามวันไปคารวะอเทระในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานโน่นพระธาตุสีจอมทองหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีในโอกาสวันออกพรรษาจากทองคำบอกว่ามาเมื่อใดครับท่านครับมาเมื่อใดหมายถึงมาวัดฝ่ายหินใช่ไหมมาวัดฝ่ายหินความจริงมาเมื่อวานแล้วก็กลับขึ้นไปเอาเอกสารมาวันนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าจากอังกฤษนะจากอังกฤษได้สองเดือนแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่22พฤศจิกาเนี่ยก็จะเดินทางกลับไปอีกที่ประเทศไอร์แลนด์ตอนนี้อยู่ที่ไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุแล้วก็จะนำองค์กฐินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีไปทอดถวายในวันที่27วันที่27สิงหาคมโอ้เดี๋ยวพฤศจิกานี่แหละเดือนนี้แหละว่าผิดไปวันนี้ตอนนี้ก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพิ่มเติมเข้ามาคือท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์วัดสันต้นม่วงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้ไปสักการะเรียกว่าไปทำวัดสักการะอารวะเนื่องในโอกาสออกพรรษาคนจริงตัวเองยังไม่ออกพรรษาเนี่ยตอนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ออกพรรษากันหมดแล้วเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าผู้พูดนี่จะต้องไปออกพรรษาที่ไอร์แลนด์ที่วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวน์เนื่องจากว่ากลับมาเข้าพรรษา2พรรษาหลังเมื่อวันที่1กันยายน1กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็2เดือนกว่าเกือบจะ3เดือนแล้ววันที่27นี่ก็จะครบออกพรรษา1พรรษาแต่ที่ว่าต้องกลับไปออกพรรษาที่โน้นนะต้องสัตตาหะไปก่อนภายใน7วันไปออกพรรษาที่โน้นก็เพราะว่าจะต้องไปรับกฐินไปรับกฐินที่โน้นให้พระครบนะไปเป็นพระรับกฐินแล้วก็นิมนต์ตุลุงเป็งหลวงพ่ออธิการบุญเป็งไปอีกรูปหนึ่งไปรับกฐินเพื่อให้ครบ5รูปแล้วก็มีพระหลวงพ่อเอื้ออังกูลวัดฝายหินไปด้วยอีกรูปหนึ่งปีนี้รวมแล้วจะเป็น6นะสิทธิชัยปัญญาวัยสิทธิชัยปัญญาวัยเชิญเข้ากล้องนะตอนนี้ยังเข้ากล้องไม่ได้ก็กล้องยังไม่อนุญาตนะขอพักไปสิทธิชัยปัญญาไวโอ้นี่ปัญญาไวด้วยนะเนี่ยโอ้นี่เก่งมากเนี่ยปัญญาไวเก่งมากโอ้แม่หลวงจันตาสบายดีเนาะแม่หลวงจันตาไม่ได้เจอนานแล้วคุณโยมสักทองคำด้วยถามว่ามาเมื่อไรเมื่อกี้ก็งงนึกก็คือมาจากประเทศอังกฤษคราวที่แล้วก็ไป5เดือนไปหาซื้อที่ดินไปหาที่ดินสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพไม่ได้
ิติชัยสาธุครับหลวงพ่อเหมือนกันนะโอ้ที่ในประเทศอังกฤษไม่ได้อืมเกสินีชัยเทพคุณโยมเกสินีชัยเทพอืมขอเจริญพรเกสินีชัยเทพบอกว่าไหวสาเจ้านะอ๋อคนเมืองเฮาโลนี่คนเมืองเฮาเป็นอยู่ชมรมฝึกการพูดแห่งลานนาไทยด้วยกันอืมทิพวรรณขออภัยพี่วาพรชัยกันธาที่พี่วาพรชัยกันธาโอ้เจริญพรสาธุสาธุวันนี้เข้ามาเยอะแล้วนี่ตอนแรกแรกอ่านไปสองสามคนอ่านไม่ทันไม่ทันได้ดูขออภัยนะก็ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาท่านพระครูอัมภวนารุรักษ์วัดสันต้นม่วงเหนือต้นม่วงเหนือรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดรูปที่สองวันนี้ก็ได้ไปมุทิตาสักการะในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเข้ากล้องนี่ก็ขออภัยนะตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์สาธุสาธุเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนั่นจะได้ไปกว้างๆเอานี่สุริยันคำปาท่านพระสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพมาแล้วอยู่ด้วยกันนะคืนนี้หนึ่งชั่วโมงกราบนมัสการครับเหมือนกันโอ้สาธุนะนี่หลายท่านเข้ามานะในวันนี้ ออกอากาศที่วัดฝายหินตามปกติก็ออกอากาศทางวิทยุสสว.วัดฝายหินด้วยแต่วันจันทร์กับวันเสาร์ไปฟังเทศมาครับโอ้ท่านอาจารย์สุริยันคำปาไปฟังเทศบนวิหารบนลานเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้กำลังมีการเทศมหาชาติวันนี้วันที่18รู้สึกว่าจะเป็นการที่6วันที่6หรือที่7เนี่ยนะจุลพลหรือมหาพลเนี่ยการที่2ผู้พูดนี่เทศไปแล้วแล้วก็เทศให้เทศตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันตอนเช้าก็มาเทศให้กับนักเรียนฟังอีกให้นักเรียนฟังกันที่6อ๋อจุลพลจุลพลป่าน้อยวันพรุ่งนี้ก็เป็นมหาพลป่าใหญ่ต่อไปก็กันมัดกันกุมารเออ18กันกุมาร19วันเดียวกัน19กันกุมาร20นะความจริง20กันกุมารนะ20กันกุมารวันนี้18วันนี้18 19 18จุลพล19มหาพล20กุมาร2121คนเกิดปีวอกเนี่ยเหมือนผู้พูดนี้พิจารณาวันที่21ก็จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นเจ้าภาพวันนี้ปีนี้เป็นเจ้าภาพการเทศกันที่9นะ90คาถาเป็นประจำของคนเป็นประจำปีของคนเกิดปีวอกนะเนี่ยส่วนคนเกิดปีวอกสังคมสมสุวรรณโอสาธุคุณ
โยมสังคมสมสุวรรณมาแล้ววันนี้มากันเยอะแล้วดีใจดีใจช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆสุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันบอกว่าพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์วัดวังสิงห์คำครับเมื่อนะองค์เทศวันนี้องค์เทศจุลพลท่านพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์วัดวังสิงห์คำเจ้าคณะตำบลป่าแดดนี่ก็เทศดีเสียงดีโดยเฉพาะเทศคำเมืองนี่ตอนเช้าออกอากาศที่วัดฝายหินทุกวันมรดกธรรมคำเมืองเหมือนกันนะการเทศแบบล้านนาเรียกว่าเป็นมรดกธรรมคำเมืองเสียดายวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปฟังพรุ่งนี้ก็ถ้าเสร็จงานการคารวะออกพรรษาก็คงจะได้ไปขึ้นไปฟังถ้าไม่เสร็จก็อีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งวันต่อไปพระเถรานุเถระก็เยอะในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ได้สองที่อำเภอดอยสะเก็ดเมื่อวานนี้นะหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคุณราชโพธิวรคุณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดรองเจ้าคณะจังหวัดไปคารวะแล้วก็มุทิตาสักการะในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะเป็นรูปตอนนี้เป็นรูปที่สองแล้วรูปที่สองแล้วก็รูปที่สามวัดสวนดอกนี่ก็จะได้ไปมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณราชอะไรราชอะไรรัชมุนีนะเจ้าราชรัชมุนีแล้วรูปที่สี่ก็ท่านเจ้าคุณวิมลมุนีนะพรุ่งนี้ก็จะได้ไปมุทิตาแล้วก็รูปที่ห้าสุดท้ายไปมาแล้ววัดพระธาตุศรีจอมทองเมื่อวานนี้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่ห้าน่าก็นี่เขาเอามัวพูดจะมากเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ทันอีกแล้วนี่น่าวันนี้ยังอยู่ในพรามมณวักยังอยู่ในพรามมณวักวักเป็นว่าด้วยพรามซึ่งในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์พราหมณ์คำว่าพราหมณ์นี่หมายถึงพระอรหันต์แต่วันนี้รู้สึกว่าจะหมายถึงพราหมณ์ทั่วไปหมายถึงพราหมณ์ทั่วไปเรื่องนี้ธรรมะในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณนี่ก็เป็นเรื่องของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมีความกตัญญูรู้คุณของอาจารย์ของท่านคนแรกเลยคนที่ได้สอนธรรมเทศให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันฝากข่าวประกาศวันพรุ่งนี้เมตตาธรรมหลวงพ่อให้คณะสงฆ์และศรัทธาวัดพระธาตุดอยสุเทพให้นำกฐินสามัคคีไปทอดถวายณวัดพระธาตุศพฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้สาธุสาธุก็ขอเชิญชวนญาติโยม
ทุกๆท่านนะไปร่วมในการทอดกฐินวัดพระธาตุศพฝางนู้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งเป็นสาขาของวัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อวันก่อนก็ไปโน้นไปทอดไปรับกฐินที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปที่คลอง4นี่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่คลอง4นะเป็นวัดเหมือนกันนะจะทำเป็นวัดแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นวัดนะแล้วก็วัดโลกโมลีก็เรียบร้อยแล้วนะวันพรุ่งนี้เชิญชวนไปร่วมกันทำบุญทอดกฐินของวัดพระธาตุวสุเทพเหมือนกันที่วัดพระธาตุศพฝางนะเป็นสาขาหนึ่งนะและที่สำคัญก็คือกฐินลอยฟ้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้ลอยฟ้าไปนี่ตกในถ้ำกลางระหว่างสงวัดพุทธมหาธาตุไอแลนด์นะประเทศไอแลนด์ในวันที่27ก็น่าจะเดินทางไปวันที่22นี่ตอนนี้ก็ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญในกองกฐินองค์กฐินของวัดพระธาตุดอยสุเทพนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนะเหมือนเดียวกันนี่แหละก็ไปทอดที่ประเทศไอร์แลนด์นะซึ่งเป็นวัดในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ได้รับอุปถัมภ์นะวัดพุทธมหาธาตุที่ประเทศไอร์แลนด์เมื่อกี้นี้ก็ได้ประชาอนุโมทนากับท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดร่วมบริจาคเงิน 2,000 บาทวันนี้ก็ขอบคุณอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งอ้าวคราวนี้มาสู่ธรรมะธรรมะเดี๋ยวจะไม่จบเลยเมื่อวันก่อนก็ไม่จบมาต่อเมื่อวานคือเล่าถึงท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพุทธเดียวไม่ใช่พุทธวัฏฐกพุทธวัฏฐกคือพระอานนท์เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องขวาท่านพระสารีบุตรแล้วก็เบื้องซ้ายก็พระโมกขัลลานโมกขัลลานะหรือว่าโมกขัลลานนี่เป็นสาวกอัครสาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทุกพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาถ้าทางบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นปลัดซ้ายปลัดขวาปลัดซ้ายปลัดขวาอย่างอาจารย์ดร.สิงห์ทนนราสะโพก็ เป็นปลัดซ้ายปลัดขวาก็หลวงพ่อกิตติวุฒโธหลวงพ่อกิตติวุฒโธที่บางละมุงเนี่ยอยู่วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นปลัดขวาเรียกว่าพระทักษิณคณาธิกรอาจารย์อาจารย์เนี่ยก็เป็นพระอุดรคณาภิลักษ์อุดรคณาภิลักษ์ก็เป็นพระปลัดซ้ายปลัดขวาอุดรก็อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ทักษิณทิศใต้ก็อยู่ขวามือเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้เวลาตลาดสรูนั่นก็นั่งพินพับพักนะพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่นที่เหนือก็อยู่ซ้ายทิศใต้ก็อยู่ขวาพระทักษิณคณาธิกรแล้วก็พระอุดรคณาภิลักษ์อุดรคณาภิลักษ์อย่างนี้เป็นต้นท่านพระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันอาจารย์ริบุตรก็เป็นเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็เป็นโมกขลานะ
นาลากรคุ้มเนตรโอสาธุกนกวันสมหวังกนกวันสมหวังมาแล้วนาลากรคุ้มเนตรมาแล้วสาธุสาธุนะเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายใครจะเป็นคนสุดท้ายก่อนจะหมดรายการเนี่ยบางทีกล่าวคำอำลาแล้วโผล่ขึ้นมาอีกต้องเป็นคนสุดท้ายต้องนี่กนกวันสมหวังเนี่ยสาธุสาธุเอาเรื่องท่านพระสารีบุตรนะพระธรรมเสนาบดีก็เป็นผู้ที่แสดงธรรมโอ้สุดยอดอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอภิธรรมเนี่ยโอ้โหยากขนาดไหนเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสมาแสดงแก่ท่านพระสารีบุตรกับพระโมกขพระอานนท์พระสารีบุตรกับพระอานนท์ที่แสดงบนตะวันชั้นดาวดึงเนี่ยนะที่เสด็จลงวันออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยวันแรมหนึ่งค่ำก็มองพรรษาเรียบร้อยก็เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงอภิธรรมมาแสดงแก่พระสารีบุตรกับพระอานนท์ทุกวันจนท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดีเลยเป็นเสเป็นเสเลยในการแสดงธรรมจำแม่นแล้วก็มีปัญญาดีจำแม่นมีปัญญาดีเป็นผู้ทรงธรรมเรียกว่าธรรมเสนาบดีเลยเป็นเสเลยเป็นเรียกว่าธรรมเสเป็นธรรมเสนี่นะก็ท่านอาจารย์ของนอกจากพระพุทธเจ้านะอาจารย์คนแรกที่แสดงธรรมให้กับท่านพระสารีบุตรแล้วได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันเลยก็ระลึกถึงนะระลึกถึงแล้วก็แสดงความกตเวทีโดยการเวลานอนเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าวันนี้ท่านพระอัสสชิพระอัสสชินี่เป็นผู้แสดงธรรมนะเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคโตเนี่ยนะตถาคโตอาหะเป็นผู้นำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยมากล่าวย่อๆให้กับพระสารีบุตรฟังแต่ขนาดย่อนะขนาดย่อนะเป็นพระโสดาบันเลยทีเดียวเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเลยแต่แล้วก็ไปนะเรียกว่าไปบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่ออีกจนได้เป็นพระอรหันต์เป็นสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยแต่ใช้เวลา14วัน2สัปดาห์เนี่ย2อาทิตย์จึงได้บรรลุพระโมคคัลลานะนี่สัปดาห์เดียวเพราะอะไรเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีเนี่ยเพราะว่ามีปัญญามากมีปัญญามากก็รู้มากนั่นเองรู้มากก็เลยบรรลุช้าเพราะว่าจะมีการไตร่ตรองพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองไม่ใช่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้านะพระสารีบุตรไม่ยอมรับว่าที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะเชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระสารีบุตรเนี่ยเธอเชื่อตถาคตไหมที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมแล้วได้บรรลุจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระสารีบุตรกราบทูลทันทีว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้นในโลกนี้แล้วเชื่ออะไรเช
ชื่อปัญญาของตนเองเหมือนกันสัตตสารีบุตรกราบทูลพุทธองค์เชื่อปัญญาของตนเองคือพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองแล้วเนี่ยจึงเชื่อนะก็ซึ่งก็เป็นนี่อยู่ในนั่นเนี่ยอะไรเกสพุทธสูตรอะเกสพุทธสูตรที่ความเชื่อสิบอย่างอยู่ในข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายพุทธองค์ไม่ให้เชื่อพระพุทธองค์ไม่ให้เชื่อว่าเป็นครูว่าไม่ให้เชื่อว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นครูแล้วก็เชื่อตามไม่ใช่อย่างนั้นนะคือไม่ให้เชื่อว่าองค์เนี้ยพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยหรือครูคนนี้อาจารย์คนนี้เนี่ยเป็นศาสดาของตัวเองเป็นผู้สอนเป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์เป็นผู้สอนของตัวเองไม่ให้เชื่อนะแม้เป็นคนสอนก็ตามพระพุทธเจ้าสอนท่านพระสารีบุตรแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อไอ้ที่คำสอนนั่นนะอยู่ในข้อสุดท้ายว่าอย่าเชื่อโดยคิดว่าเชื่อว่าคิดว่าองค์เนี้ยเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ของตัวเองเพราะว่าเป็นศาสดาเนี่ยอย่าเชื่อแต่ให้คิดและพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีไอ้คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วจึงเชื่อเมื่อรู้ว่าเป็นกุศลนะรู้ว่าเป็นธรรมที่ดีนะแล้วจึงเชื่อนะไม่ใช่ว่าเชื่อสเปะสปะไม่ได้นะต้องใช้ปัญญาพิจารณาพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านพระสารีบุตรว่าเออนี่ไม่เชื่อแบบงมงายไม่เชื่อแบบสเปะสปะเลยนะไม่เชื่อแบบงมงายไม่เชื่อแบบสเปะสปะเราไปดูมาเวลาจะหมดนะพระพุทธองค์ก็จึงเดี๋ยวก่อนมันเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิติเตียนท่านพระสารีบุตรว่ายังงมงายยังเชื่อแบบยังเป็นผู้ที่ไหว้ทิศต่างๆเนี่ยเหมือนกับพราหมณ์ทั้งหลายเหมือนกับศาสนาพราหมณ์ที่เขาไหว้ทิศไหว้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกตื่นเช้ามานี่ไปดูที่แม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีนะตอนนี้ก็ยังทำกันอยู่คือจะต้องไหว้ไปทางทิศตะวันออกไหว้ไปทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ทิศตะวันตกไหว้ทิศทั้งหลายไหว้ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมาอันนี้คือศาสนาพราหมณ์เพราะว่าเขาไหว้ทิศทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเอามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นนอกจากทิศหกจะทิศสี่ทิศแล้วเนี่ยก็เพิ่มทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างด้วยในขีหิปฏิบัติเนี่ยนะในทิศทั้งหลายเนี่ยแต่ว่านี่ท่านภิกษุทั้งหลายก็พากันตำหนิติเตียนท่านพระสารีบุตรว่ายังงมงายเชื่อตามพราหมณ์เชื่อตามลัทธิเก่าๆไหว้ทิศเหนือทิศใต้ทิศโน้นทิศนี้ว่าอย่างนี้พระพุทธองค์ก็จึงเรียกทรงเรียกพระสารีบุตรมาโอ้โหนี่ท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นถึงอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยยังงมงายขนาดนี้หรือว่างั้นพระภิกษุทั้งหลายมันขี้ฟ้องนะสมัยก่อนนี่นะไปฟ้องพระพุทธเจ้าเรียกมาแล้วก็ตรัสถามสารีบุตรได้กล่าวว่าเธอเนี่ยเชื่อแบบงมงายไหว้ทิศทั้งหลายอยู่ที่เหนือทิศใต้ทิศตกออกอะไรเงี้ยจึงรื้อเหมือนกันท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจ
ผู้เจริญเหมือนกันพระองค์ทรงทราบดีว่าเรากระหม่อมเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่องมงายหรือไม่งมงายเหมือนดูครับฟังคำตอบฟังคำตอบต่อหน้าภิกษุทั้งหลายนะภิกษุทั้งหลายที่มาฟ้องเนี่ยที่มาฟ้องพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อว่างั้นนะพระองค์พระพุทธองค์นั่นแหละทราบดีทรงทราบดีว่าพระองค์นี่นะงมงายหรือไม่งมงายไหว้ทิศหรือไม่ไหว้ทิศทั้งหลายงงหมดเลยภิกษุทั้งหลายงงหมดเลยงงหมดเลยนั้นพระพุทธองค์ก็จึงตรัสในที่ชุมนุมนั้นว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่ได้โง่งมงายไม่ได้ไหว้ทิศทั้งหลายเหมือนที่พวกเธอเข้าใจหรอกเหมือนนะแต่สารีบุตรนั้นมีความเคารพสักการะนับถือผู้มีพระคุณของเขาเพราะว่าเขาได้บรรลุธรรมเนี่ยได้เป็นโสดาบันก่อนที่จะบวชเนี่ยเพราะการได้รับการสอนจากพระอัสสชิเนี่ยหนึ่งในห้าของหนึ่งในห้าเนี่ยปัญจวัคคีย์เนี่ยชัยยะโสภาโอชัยโสภาชัยยะโสภาน่ะชัยยะโสภาโอโมทนาโมทนากับคุณโยมชัยโสภาชัยยะโสภาชัยยะโสภาเข้ามาแล้วยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้าย เดี๋ยวยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยเอานะสารีบุตรที่ไม่ได้ไหว้ทิศเหมือนพวกเธอเข้าใจหรอกแต่เขาไหว้เขาไหว้เพราะความเคารพในพระอัจฉริและลึกถึงพระอาจารย์ครับผมเหมือนโอ้คุณชมชัยยะโสภาเนี่ยบอกว่าโอ้คิดถึงขอบคุณมากขอบคุณมากรู้สึกว่าจากประเทศลาวหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ลาวก็กัมพูชานะนี่ถ้าไม่ลาวก็กัมพูชานะนี่ชัยยะโสภานี่รู้สึกจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอังกฤษครับโอ้อยู่อังกฤษเป็นอยู่ผิดทั้งสองเลยทั้งลาวทั้งเขมรสาธุสาธุชยสุภาอยู่อังกฤษประเทศอังกฤษโอ้สาธุสาธุนะเขาไม่ได้ไหว้ทิศเหมือนหมู่พราหมณ์หรอกว่าไงนะพุทธองค์ตรัสเขาไม่ได้ไหว้ทิศแต่เขาระลึกถึงอาจารย์ของเขาที่เขาได้รับฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเนี่ยเขามีกตัญญูมีกตัญญูรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณโดยการหันทิศหันศีรษะไปเวลานอนเนี่ยนะเวลาพระสารีบุตรนี่จะนอนไม่ว่าจะตรงไหนไม่ว่าจะที่ไหนในป่าในบ้านในเรือนที่ไหนก็ตามจะต้องรู้ก่อนว่าขณะนี้ท่านพระอัสสชิเนี่ยอยู่ที่ไหนพระอัสสชิอยู่ทางทิศตะวันตกก็จะนอนเวลานอนต้องนอนหันศีรษะหันหัวไปทางทิศตะวันตกถ้าอยู่ทางเหนืออยู่ทางใต้อยู่ทิศตะวันออกอยู่ไหนก็ตามอยู่ทิศไหนก็ตามก็จะหันศีรษะไปทางนั้นจะรู้ก่อนทุกวันไม่ใช่ว่านานๆทีแต่ทุกวันหรือเวลาจะพักผ่อนกลางวันก็ตามเวลาจะพักผ่อนกลางวันเนี่ยนะชัยยะโสภาวัดพระสิงห์โอ้พระสิงห์ยูเคโอ้เหล่าเวียงแสงเหล่าเวียงแสงนี่เหล่าจริงมาแล้วเหล่าจริงมาแล้วเหล่าเวียงแสงเหล่าเวียงแสงอันนี้ชัยยะโสภานี่อยู่วัดพระสิงห์ยูเควัดพระสิงห์อยู่เกมเมื่อกี้ก็ไปวัดพระสิงห์มาแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่อยู่
นะก็เข้าไปไม่อยู่ที่ห้องรับแขกก็เลยยังไม่ได้คารวะนะไม่ได้คารวะไม่ได้มุทิตาโอ้จากวัดพระสิงห์ยูเคนะนี่อืมชัยโสภาอืมชายาชายา สาธุสาธุเนี่ยน่าจะหนาวมากเลยนะนี่วัดพระสิงห์นี่อืมสิงห์ยูเคเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็ไปอาศัยพักผ่อนหลับนอนมา3คืน ไปนอนวัดพระสิงห์มา3คืนอืมขอบคุณมากอืมเฮ้อ้าวเดี๋ยวเวลาจะหมดท่านพระอืมเนี่ยสารีบุตรเนี่ยกตัญญูกตเวทีแล้วก็ได้แสดงความเคารพเนี่ยโดยการแสดงความเคารพอย่างยิ่งในอาจารย์ผู้ให้หนาวแล้วครับหนาวแล้วครับผมช่วงนี้วันโอ้หนาวแล้วหนาวมากนี่เมื่อวันก่อน2วันก่อนที่ไอแลนด์ก็รายงานมาว่า4องศาวัดพระสิงห์นี่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า4-3องศาหรือมั้งนี่นะในประเทศอังกฤษนี่จะหนาวกว่าไอร์แลนด์นะหนาวกว่าประเทศไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์โชคดีอยู่หน่อยก็คือว่ามีทานน้ำอุ่นไหลผ่านนะแต่ก็เนี่ย2องศา3องศา1องศาทุกปีบางปีก็-1, -2อย่างเงี้ยนะมี-1, -2มีบ้างถ้าหนาวมากๆวัดพระสิงห์ในอังกฤษนี่ก็ไอแลนด์-4ไม่ใช่-4ไอแลนด์4นี่วัดพระสิงห์ก็ไม่ต่ำกว่า2-3ละ2-3องศาเมื่อไรพระอาจารย์จะมาอังกฤษอีกครับเหมือนนะโอ้ชัยโสภาเมื่อไรจะไปอังกฤษนี่ก็โน่นเดือนกุมภาเนี่ยกุมภามีกุมภาแล้วกุมภาจะเข้าอังกฤษตอนนี้ไปไอร์แลนด์ก่อนไปไอร์แลนด์แล้วก็เดือนกุมภาเข้าอังกฤษแล้วก็อยู่ไปจนถึงเดือนกรกฎาเข้าอังกฤษไปจนถึงเดือนกรกฎาเพราะว่ายังไม่ได้ไปหาซื้อที่ดินสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ประเทศอังกฤษยังไม่ได้ไปตะเวนก่อนจะกลับมาก็ไปตะเวนดูหลายที่ไปตะเวนดูหลายที่ดูไว้ยังไม่ได้อันนี้ได้ที่ไอแลนด์ท่านอาจารย์พระมหารำไพแก่นกุลมารำไพเจ้าอาวาสวัดพุทธมหาธาตุยกที่ดินถวายวัดพระธาตุดอยสุเทพว่าถวายวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ตอนนี้มีอยู่แค่หนึ่งไร่ต่อไปก็อาจจะซื้อเพิ่มเติมด้านหลังด้านข้างเพื่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆขึ้นภายในวัดต่อไปเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพไอแลนด์เดี๋ยวจะไม่จบหมดเวลาเฮ้ยหมดเวลาพระพุทธองค์นี่นะเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็เมื่อมีภิกษุทั้งหลายมาเนี่ยภิกษุทั้งหลายมาตอนนั้นอยู่ที่พระเชตวันอยู่เชตวันมหาวิหารว่าพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้โง่งมงายในการจะไปไหว้ทิศทั้งหลายหรอกแต่ไหว้ไปที่พระอัสสชิอยู่ทางไหนก็เวลานอนเนี่ยก่อนนั้นก็กราบก่อนกราบกราบเสร็จแล้วก็หันหัวไปก่อนหันศีรษะไปทางพระอัสสชิอยู่เนี่ยหันแล้วก็กราบก่อนกราบแล้วก็นอน แล้วก็ตรัสเลยตรัสพระธรรมเทศนาว่ายำหาธรรมังวิชาไนยะสัมมาสัมพุทธเทศิตังนี่สักกัจจังตังนมัสไสยะอคิหุตังวะพรหมโนอะไรนะแปลว่าบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใด
จากอาจารย์คนใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอยู่ฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นพราหมณ์จริงๆการบูชาไฟบูชาเพลิงนี่ก็เป็นลัทธิเดิมศาสนาเดิมพอจบพระธรรมเทศนานี้คนทั้งหลายก็โอ้ทั้งพระทั้งญาติโยมที่รับฟังก็บรรลุคุณธรรมพิเศษกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็มีนะโดยเฉพาะภิกษุที่มาฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยบางองค์ได้บรรลุเป็นอรหันต์เลยนี่เพราะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์นะเมื่อไรจะมาอังกฤษอ๋อนะว่าเป็นคนสุดท้ายชัยโสภาเป็นคนสุดท้ายนะเป็นคนสุดท้ายวันนี้นะ จะขอนำธรรมทัตพรักพรากไป จากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆ เพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจาใจกายขวนขวายกิจการงานนานานำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษย่างสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร